อยากขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับขันห้าในกระบวนการของการจิตที่ไปรับรู้ในภาวะต่างๆโดยคร่าวๆเพราะเข้าใจว่าขันห้าคือตัวเราเป็นกองทุกข์หลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่ากองทุกข์นั้นมีกระบวนการทางจิตทำงานยังไงครับอ๋อแต่อยากรู้ขันห้าเนี่ยลองนั่งสมาธิสัก2นาทีเดี๋ยวกำหนดรู้ลมหายใจ2นาทีเดี๋ยวจะอธิบายให้แล้วสังเกตจิตตัวเองนะผู้เจ้าให้รู้ลมหายใจเข้าไว้เดี๋ยวจะจับเวลา2นาทีพอดูว่าจิตตัวเองเนี่ยรู้ลมตลอดไหมพยายามให้รู้ลมให้ตลอดนะแล้วความเพียรเนี่ยตั้งความเพียรพอดีอย่ามากไปอย่าน้อยไปจะเดี๋ยวจะอึดอัดพระศาสดาเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีลองเริ่มนั่งสมาธิกันภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกเดี๋ยวเราค่อยๆออกจากสมาธิมาเวลาจิตอยู่กับลมสบายขึ้นไหมแค่หยุดคิดเนี่ยมันโล่งขึ้นเยอะเลยดังนั้นเวลาเมื่อกี้โยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมเนี่ยไม่มีความรู้อะไรใครเป็นคนรู้ลมพุทธเจ้าบอกจิตหรือวิญญาณขันขณะนั้นที่เรารู้ลมเนี่ยมันจะมีสองธรรมธาตุทำงานด้วยกันคือวิญญาณกับลมหายใจวิญญาณเป็นธาตุรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยวิญญาณวิญญาณกำลังเข้าไปรู้ลมหายใจวิญญาณจิตใจอันเดียวกัน3ชื่อคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์ขณะที่อยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดถูกต้องแล้วเพราะจิตที่รู้ลมหายใจเนี่ยรู้ปั๊บมันจะดับจิตไปรู้ธรรมธาตุใดก็ตามเพราะพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตจะเกิดดับตลอดดังนั้นเป็นธรรมชาติเลยที่ว่าจิตเกาะอารมณ์ใดแล้วมันจะมีการเปลี่ยนไม่มีอยู่นิ่งเป็นสิ่งที่เป็นสัจจะสังเกตได้ด้วยตนเองทุกคนถูกต้องไหมพระเจ้าจึงบัญญัติว่าจิตไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนตลอดพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้จิตเปลี่ยนขนาดเรากลับมาอยู่กับลมเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนรู้นี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปรู้นี้รู้นี้ถ้าโยมนั่งบ่อยๆโยมจะจับทางมันได้ว่าจิตเนี่ยจะไปเกาะในธาตุกี่ธาตุพุทธเจ้าบอกเกาะแค่4ธาตุดังนั้นเวลาโยมนั่งสมาธิที่บ้านโยมสังเกตจิตโยมจะไปรู้ไม่เกิน4ธาตุนี้ถ้ามันไม่รู้ลมหายใจคือกายมันก็ไปสัญญาคือการจำได้หมายรู้เช่นไปคิดเรื่องอดีตหรือไปสังขารความปรุงแต่งหรือไปเกาะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจมันจะวนอยู่แค่4ธรรมธาตุนี้ใครรู้ตรงนี้พุทธเจ้าบอกเป็นโสดาบันเห็นนะดังนั้นโสดาบันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะแต่รู้เรื่องที่ควรรู้โสดาบันควรรู้อะไรควรรู้เรื่องนี้และตรงนี้แหละเป็นความรู้โสดาบันพุทธเจ้าบอกโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้และทุกคนจะเป็นฝรั่งเป็นไทยเป็นชาติไหนก็ตามชนชั้นวรรณะใดก็ตามมีอาการเหมือนกันหมดเลยจับนั่งสมาธิปุ๊บจะเป็นอย่างนี้คิดเรื่องเมื่อวานคิดเรื่องพรุ่งนี้คิดเรื่องที่มันสุขมันทุกข์เป็นหมดเลยพุทธเจ้าให้พยายามเอากลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายคือลมหายใจพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
ขณะที่โยมเอาจิตโยมมารู้ลมหายใจเนี่ยพุทธเจ้าเธอเพียรเผากิเลสแล้วเธอมีสติสัมปชัญญะแล้วเธอเอาความพอใจไม่พอใจในโลกได้ออกได้แล้วเธอตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วทุกอย่างถูกต้องหมดเลยและการทำอย่างนี้เพียงอย่างเดียวเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยพระสูตรนี้ต่อเนื่องยาวถ้ามีเวลาจะอธิบายให้กลับไปดูในซีดีได้พุทธเจ้าอธิบายตั้งแต่รู้ลมยังไงจึงหลุดพ้นเลยเข้าวิมุตติรู้ลมเนี่ยคืออานาปานสติบริบูรณ์จะทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์จะทำโพชฌงค์เจ็ดองค์ตรัสรู้ทำให้บริบูรณ์และทำวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์และโยมจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าจิตเป็นอนิจจังพุทธเจ้าก็มีอาการจิตแบบเราที่นั่งสมาธิอย่างเนี้ยแต่พระองค์ไม่ลำคาญจิตพระองค์สามารถบัญญัติออกมาได้หนึ่งบัญญัติจิตเป็นอนิจจังสองบัญญัติว่าจิตเป็นจะไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุสามบัญญัติว่าสี่ธาตุเนี่ยเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณบัญญัติว่าสี่ธาตุเนี่ยคือภพไปว่าที่ตั้งอาศัยของจิตโดยเปรียบสี่ธาตุเนี่ยเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพและเวลาโยมรู้หลุดไปรู้แต่ละธรรมธาตุนี้ละรู้แล้วปล่อยเลยไหมไม่รู้แล้วเพลินคิดเพลินใช่ไหมเวลาโยมรู้ลมหายใจปุ๊บหลุดไปคิดปุ๊บโยมจะเพลินไปละรู้ตัวอีกทีปุ๊บดึงกลับมาลมระยะที่หลุดไปเนี่ยเรียกว่านันทิคือความเพลินและพุทธเจ้าจึงให้ละนันทิละนันทิให้ได้ไวทำให้นันทิมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆใครหลุดไปปุ๊บแล้วกระพริบตาเดียวดึงกลับมาที่ลมหายใจได้พุทธเจ้าเรียกอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นนะคนภาวนาเก่งวัดที่นี่ไม่ได้วัดที่การเห็นเทวดานรกสวรรค์ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวที่ว่าโยมดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจได้เร็วไหมถ้าเร็วก้าวหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ก้าวหน้ากว่าเดิมเร็วดุดกระพริบตาอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศตัดไว้กับอานนท์เห็นนะทุกอย่างต้องมีคำพุทธเจ้าเป็นที่อ้างอิงแล้วโยมจะหมดความสงสัยหมดความเครือบแคลงเลยไม่เอาอาจารย์ใดทั้งนั้นในโลกภิกขุรูปใดในโลกไม่เอาพระพุทธเจ้าให้นึกถึงเสมือนหนึ่งว่าพุทธเจ้าคืออาจารย์ของเราเราเรียนกับอาจารย์ของเราเลยที่เก่งที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้ามีข้อสงสัยเปิดพุทธวจนะมีข้อสงสัยเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเปิดพุทธวจนะตลอดมีคำตอบในนั้นทั้งหมดไม่ต้องไปถามใครเลยและคำพุทธเจ้าจะเชื่อมโยงกันหมดนี่คือการทำงานของขันธ์5ดังนั้นโยมจะรู้จักความเป็นตัวเราของเราทั้งหมด1ตัวเรามีรูปกายก้อนกายที่นั่งอยู่นี้2มีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆ3มีสัญญาความจำ4มีสังขารความปรุงแต่ง5มีวิญญาณที่เข้าไปรู้แจ้งใน4ธาตุนี้จบละขันธ์5เห็นนะใครรู้กระบวนการตรงนี้กำลังเป็นโสดาบันและใครรู้ว่าขันธ์5ไม่เที่ยงเชื่อมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเรียกว่าเป็นสัทธานุสาลีคนคนนี้เป็นโสดาปัตติมรรคพุทธเจ้าบอกว่าก่อนตายต้องได้โสดาปัตติผลแน่นอนบอกพูดบุคคลใดเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงบุคคลนั้นชื่อว่าสัทธานุสารีบุคคลนี้เรียกว่าก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษก้าวลงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดฌานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำกาละคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าประกันไว้โยมยังไม่ได้โสดาปัตติผลแต่โยมมีความเชื่อตรงนี้ 100% ก่อนตายโยมได้โสดาปัตติผลเห็นนะเนี่ยถ้าโยมรู้สัจจะความจริงเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปอย่าไปมองว่าอริยบุคคลยากเกินเอื้อมมันคือสิ่งที่เราผู้เป็นมนุษย์สมควรได้ธรรมะนี้เหมาะแก่มนุษย์และเทวดาเราเกิดมาเป็นสัตว์ผู้มีศักยภาพในการบรรลุธรรมอย่าปล่อยให้เสียโอกาสในการบรรลุธรรมอย่าเอาความคิดของเราไปปิดกั้นว่าโอ้คงจะรู้ไม่ได้หรอกความคิดที่ว่ารู้ไม่ได้เนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอตินิปปาตะสำคัญตนว่าเลวเป็นหนึ่งในมานะ6ประการยกตัวลดตัวถือตัวถือตัวจัดทำพระหัวดื้ออตินิปปาตะสำคัญตนว่าเลวความคิด6แบบนี้เกิดมาต้องรีบทิ้งมันปิดกั้นตนเองต้องเชื่อว่าเราทำได้และใครต้องการอธิษฐานเรื่องใดก็ตามพุทธเจ้าให้อธิษฐานเรื่องความเพียร
บอกว่าถ้าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบั่นของบุรุษแล้วถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีถ้าใครตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้จะทำอะไรก็สำเร็จหมดทั้งทางโลกทางธรรมจะไม่หยุดความเพียรถ้าไม่บรรลุประโยชน์ที่ตนควรจะได้รับนะ